ทีนี้ค่ะทางด้านของคุณคุณานันพันธราธรค่ะนักเทนนิสเยาวชนวัย14ปีนะคะก็มีการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเทนนิสรายการ Australian Open 2023 Asia Pacific Elite 14 and Under Trophy ค่ะที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยในรอบรองชนะเลิศค่ะทางคุณานันก็เอาชนะโชมินฮยอกจากเกาหลีใต้ไป2เซตรวดโดยในรอบนี้ในรอบชิงค่ะทางคุณานันนะคะก็จะเจอกับทางอานัฟปาปาก้าเป็นนักหัวจากอินเดียต่อไปค่ะก็เป็นเยาวชนของไทยที่ไปโชว์ฟอร์มได้ดีนะคะในการ14ขวบเองอ่ะเข้าชิง Australian Open ในระดับเยาวชนโอ้โหต่อไปในอนาคตนี่มาแน่เดี๋ยวไปแกรนด์สแลมใหญ่เลยใช่แล้วค่ะครับ